วัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะขออนุญาตถือโพยนิดนึงเนาะความจำสั้นมากขออนุญาตแนะนำตัวเพิ่มเติมนิดนึงนะคะชื่อออสนะคะชื่อจริงชื่อวันวิภามาลัยนวลค่ะพี่ออสเชื่อว่าการที่น้องๆเขาให้พี่ออสขึ้นมาพูดเนี่ยให้มาแบ่งปันตรงนี้เนี่ยเพราะว่าพี่ออสมีตำแหน่งพิเศษอันหนึ่งตำแหน่งพิเศษนี้ชื่อว่าเป็นลูกสะใภ้ในตำนานที่ดูแลแม่สามีที่เป็นอัลไซเมอร์ค่ะแต่งงานตอนอายุ24ปีค่ะตอนนั้นก็สาวแล้วสวยมากแหละนะแต่งงานปุ๊บเข้าไปอยู่ที่บ้านแม่สามีเลยค่ะอยู่ได้ไม่กี่เดือนหรอกแม่ไล่ออกจากบ้านเราก็ไม่ใช่ลูกสะใภ้ที่หน้าตาดีไปวันๆเนาะเราก็มีวีรกรรมด้วยแหละนะคะเขาก็ไล่เราออกจากบ้านแล้วเราก็ไประหกระเหินไปเช่าบ้านอยู่ไปอยู่หอพักนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปซื้อบ้านไปอยู่ทาวน์เฮาส์ขายทาวน์เฮาส์แล้วก็ไปซื้อบ้านก็มีบ้านเป็นของตัวเองไม่ต้องถูกใครไล่ละเรามีบ้านของตัวเองละสุภาษิตจีนเขาบอกว่าลูกผู้ชาย10ปีล้างแค้นไม่สายใช่ไหมคะสำหรับลูกสะใภ้อย่างเรา28ปีผ่านไปคุณพ่อสามีเสียค่ะและแม่เป็นอัลไซเมอร์คุณคิดว่าเราจะคิดว่ายังไงดีคะเราไม่ได้คิดอย่างนั้นสิ่งที่เราคิดเนี่ยก็คือคิดถึงคำพูดสุดท้ายที่พูดกับคุณพ่อพ่อสามีนั่นแหละวันก่อนที่พ่อจะเสียค่ะเอาก็เข้าไปเยี่ยมท่านอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชท่านเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายละก็ไปบอกพ่อบอกว่าพรุ่งนี้เอาจะไปปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเราบุญมาฝากนะพ่อพ่อก็กระสับกระส่ายจังหวะที่พ่อกระสับกระส่ายเอาก็หันไปเห็นแม่เดินออกมาจากห้องน้ำก็เอ๊ะพ่อจะห่วงแม่เปล่าเนาะก็เลยหันไปบอกพ่อบอกว่าเออพ่อไม่ต้องห่วงแม่นะเดี๋ยวออสกับพี่อ้วนน่ะพี่อ้วนก็คือสามีเนาะเดี๋ยวออสกับพี่อ้วนน่ะจะดูแลพ่อแม่เองเสร็จแล้ววันนั้นเราก็กลับบ้านพาแม่กลับบ้านยังขับรถไม่ถึงบ้านเลยน้องสาวโทรบอกว่าพ่อเสียเราก็วกรถกลับเลยค่ะกลับไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เข้าไปจัดการเรื่องต่างๆให้คุณพ่อให้เรียบร้อยระหว่างนั้นแม่ก็อยู่กับเราแต่พอเช้ามาวันรุ่งขึ้นเนี่ยเอาแต่งชุดดำเดินลงบันไดมาแม่ถามทำไมแต่งชุดดำอ่ะเอ้าพ่อเสียเมื่อคืนโอ้แม่เนี่ยแบบโฮขึ้นมาแล้วก็เข้ามากอดเราแล้วก็ตกใจเฮ้ยเมื่อคืนเราอยู่ด้วยกันตลอดเลยแล้วแม่ก็รู้ว่าพ่อเสียแต่เช้ามาวันรุ่งขึ้นแม่จำไม่ได้แล้วว่าพ่อเสียแล้วนั่นเป็นจุดอันนึงที่ทำให้เรารู้ว่าแม่เป็นอัลไซเมอร์พวกเราตรงนี้เนี่ยนะคะมีใครที่เคยเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นอัลไซเมอร์หรือเป็นโรคสมองเสื่อมบ้างไหมคะมีไหมคะรบกวนยืนขึ้นนิดนึงได้ไหมคะยืนเป็นเพื่อนกันนิดนึงเชิญค่ะยังอยู่ก่อนนะยืนอยู่กันที่กันก่อนเนาะแล้วพวกเราในที่นี้มีใครที่ต้องอยู่กับคนที่เขาพูดซ้ำๆพูดซ้ำๆเรื่องเดิมๆบ่อยๆในชีวิตเราอ่ะมีไหมคะถ้าใครอยู่กับคนกลุ่มนั้นนะรบกวนช่วยยืนขึ้นนิดนึงได้ไหมคะแล้วมีใครในที่นี้ไหมคะที่คนใกล้ตัวเขามักจะบอกว่าเราพูดซ้ำๆพูดเรื่องเดิมๆน่าเบื่อมากเลยอะค่ะรบกวนยืนขึ้นนิดนึงได้ไหมคะเริ่มจะขึ้นไปบนเก้าอี้แล้วใช่ไหมชวนพวกเราหันไปดูรอบๆนะคะเราจะเห็นว่าสังคมเราเนี่ยจะมีผู้คนที่เกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมเนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะเรามีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะนี่คือเรื่องราวของคำว่าสมองเสื่อมนะอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นซับเซตของสมองเสื่อมนะอัลไซเมอร์เล็กกว่านะเป็นซับเซตนะสมองเสื่อมเนี่ยมันจะมีหลายสาเหตุมากมายนะคะอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุก็ได้นะเรื่องของโรคภัยต่างๆก็ทำให้สมองเสื่อมได้หรือผู้สูงอายุที่นอนเตียงนานๆก็เป็นสมองเสื่อมได้เหมือนกัน
ฉะนั้นเราใกล้ชิดกับเรื่องเหล่านี้มากๆเลยนะคะฉะนั้นก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะทีนี้หัวข้อที่วันนี้นี่เขาชวนมาคุยเนี่ยเขาให้โจทย์พี่ออสมาบอกว่าความกรุณากับการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมก็จะถามพวกเราว่าเราฟังมาตั้งแต่เช้าเราได้ยินคำว่ากรุณาไปกี่คำแล้วคะนับไม่ถ้วนเลยใช่ไหมเยอะมากนะคะคำว่าความกรุณาเนี่ยพวกเราคิดว่าคืออะไรถามหมอเต้ยดีกว่าหมอเต้ยนั่งอยู่ใกล้แบบความกรุณาคืออะไรคะความเมตตาแล้วก็รู้ว่าเขาทุกข์แล้วไงต่อดีอยากจะช่วยเขาใช่นะคะความกรุณานั่นคือมันต้องเห็นใครสักคนหนึ่งมีความทุกข์แล้วเรามีจิตปรารถนาที่จะช่วยให้เขาพ้นทุกข์นะมันมีแบบนี้เนาะนะคะดังนั้นเวลาที่เราเห็นสุนัขจรจัดเห็นแมวจรจัดแล้วเราเห็นมันหิวโซเราก็ซื้ออาหารให้มันอันนั้นเรียกว่าความกรุณาใช่ไหมคะมีจิตกรุณาถามว่าทำแบบนั้นง่ายไหมง่ายเนาะแต่ทำไมอ่ะเวลาที่เราต้องดูแลผู้ป่วยดูแลผู้สูงอายุที่บ้านความกรุณาของเรามันถึงเกิดยากเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะมันมีปัจจัยต่างๆมากมายอย่างเวลาที่เราให้อาหารสุนัขจรจัดหรือแมวจรจัดเนี่ยเราแค่ใช้เวลาแป๊บเดียวให้อาหารมันแป๊บเดียวแล้วเราก็จากกันไปถูกไหมหลายหลายคนจะเห็นว่าเอ้ยบางทีเราทำไมเราถึงเมตตากรุณาคนที่เราไม่ค่อยรู้จักหรือคนแปลกหน้าได้ง่ายแต่กับคนที่บ้านกับคนใกล้ชิดกับคนในครอบครัวทำไมมันถึงยากเพราะมันมีปัจจัยต่างๆมากมายคุณยังต้องทำงานคุณต้องใช้เวลาคุณต้องมีเวลาส่วนตัวคุณต้องพักผ่อนคุณยังต้องทำนู่นทำนี่นั้นมันถึงทำให้เกิดได้ยากนี่คือข้อแตกต่างระหว่างการที่ว่าเราดิวกับคนแปลกหน้ากับคนในบ้านมันถึงแตกต่างกันนะคะทีนี้ชื่องานวันนี้เขาชื่อว่าปลูกชุมชนกรุณาพี่อ้อนชอบชื่องานนี้มากเลยนะเขาใช้คำว่าปลูกค่ะนึกถึงคำว่าปลูกนะปลูกทุเรียนน่ะกว่าจะได้ทุเรียนเนี่ยกี่ปีคะ4ปี5ปีเนาะกว่าจะได้ลูกทุเรียนปลูกทุเรียนแล้วได้ผลเป็นมังคุดไหมไม่ได้ปลูกอย่างไรได้อย่างนั้นถูกไหมคะสำหรับลูกสะใภ้ในตำนานเราใช้เวลา8ปี11เดือนที่จะปลูกความกรุณาในใจถามว่าทำไมถึงใช้คำว่า8ปี11เดือนเพราะตอนนั้นมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันออกผลน่ะวันนั้นเป็นวันที่จำแม่นเลยล้างจานอยู่ในครัวเป็นแม่บ้านล้างจานแม่เนี่ยนั่งอยู่ที่ห้องดูทีวีแต่แม่ไม่ได้ดูทีวีแม่กำลังนั่งด่าเราด่าลูกสะใภ้แม่ก็สรรหาคำมาด่านู่นนี่นั่นประชดประชันแล้วก็ไม่ใช่ด่าเบาๆแม่ค่อยๆเพิ่มระดับเสียงเดซิเบลขึ้นไปเรื่อยๆจังหวะที่เราล้างจานเราก็เอ๊ะคนที่เขาจะด่าคนเนี่ยมันทุกข์หรือมันสุขนะนึกถึงเราอะถ้าเราจะด่าใครสักคนอะถ้าเราสุขเราจะด่าไหมไม่ด่าเนาะตอนที่เราด่าเราต้องทุกข์ถูกไหมแล้วก็แสดงว่าเขาต้องทุกข์สิเขาถึงนั่งด่าเราอะไม่รู้ทุกเรื่องอะไรนะไม่รู้ว่าในสมองของผู้ป่วยอะคิดอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นแต่ต้องเป็นความทุกข์เขาถึงออกพฤติกรรมมาเป็นการด่าแล้วเราอะเราที่เป็นคนได้ยินอะเราทุกข์หรือเราสุขอะเราทุกข์เหมือนกันเราก็เอ๊ะเอ้ยอุ้ยมันทั้งเอ๊ะทั้งอุ้ยทั้งเอ้ยเฮ้ยตกลงว่าเราก็ทุกข์เขาก็ทุกข์นี่นาแล้วก็เลยได้ how to ค่ะว่า
เวลาที่เราเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ย how to ที่จะสร้างความกรุณามี2ประเด็นใครมีปากกาจดเลยประเด็นที่1คือมองความทุกข์ของตัวเองให้เป็นและประเด็นที่2คือเห็นความทุกข์ของเขาให้ได้2ประเด็นนี้เลยค่ะอันแรกคือมองความทุกข์ของตัวเองให้เป็นเราเห็นความทุกข์ของตัวเองที่เราได้ยินเสียงด่าความทุกข์ของตัวเองคืออะไรคะเราไม่อยากเขาด่าถูกไหมแต่ความจริงคือเขายังคงดำเนินการด่าไปเรื่อยๆและสิ่งที่เราทำไม่ได้ก็คือเราไม่สามารถไปปิดปากหรือหยุดให้เขาทำพฤติกรรมแบบนั้นได้สิ่งเดียวที่เราทำได้คืออะไรหยุดการตีความเราหยุดการตีความได้ด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นพออดมองเห็นความทุกข์ของตัวเองเป็นกรุณาตัวเองก่อนเลยความโกรธความหงุดหงิดความแค้นเคืองที่อยู่ในใจเรากรุณาพาตัวเองออกจากตรงนั้นก่อนนี่คือสิ่งที่เราทำก็คือกรุณาตัวเองก่อนคนแรกและพอข้อที่สองมองความทุกข์ของเขาให้เป็นเห็นความทุกข์ของเขาให้เป็นค่ะเพราะเห็นความทุกข์ว่าทำไมแม่ถึงนั่งด่าแม่ด่าแม่ประชดประชันแม่ทุกข์อะไรบอกไม่ได้ว่าแม่ทุกข์อะไรแต่รู้ว่าการด่าเป็นพลังอันนึงที่แม่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่อยู่กับลูกสะใภ้ที่แม่ไม่ชอบนั่นเป็นพลังที่แม่ยังหลงเหลืออย่างอำนาจอย่างเดียวที่ยังคงหลงเหลือเพราะทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วจะไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้จะไปพึ่งพิงอาศัยตัวเองก็ไม่ได้นั่นเป็นอำนาจอย่างเดียวที่แม่มีหลงเหลืออยู่กรุณาแม่ได้ไหมกรุณาให้เขาได้ระบายความทุกข์ในแบบของเขาได้ไหมพอเราบอกว่ากรุณาได้ยอมได้วันนั้นล้างจานไปแล้วบอกเออโอเคนับแต่วันนี้ไปอ่ะแม่อยากจะด่าแม่ก็จะด่าแม่อยากด่าก็ด่าไปเราก็จะปล่อยเราเห็นใจตัวเองที่มันคลายอะค่ะมีปุ๋ยอันนึงที่อ๊อดใช้รดความกรุณาในใจปุ๋ยอันนั้นคือมรณสติเป็นปุ๋ยที่ดีมากๆเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคือแม่มีกำหนดการที่ต้องผ่าตัด เส้นเลือดแดงที่มันโป่งพองในท้องจะต้องผ่าตัดหมอบอกว่าเส้นเลือดแดงอันนี้มันพร้อมจะระเบิดเหมือนแม่มีระเบิดอยู่ในตัวกลางตัวพร้อมจะระเบิดวันไหนก็ได้ถ้าสมมติว่าก่อนถึงวันผ่าตัดเส้นเลือดแดงนี้ระเบิดโอเคนั่นคือเสียชีวิตหรือผ่าตัดแล้วกระบวนการผ่าตัดไม่สำเร็จก็คือเสียชีวิตวันนั้นก็คือสิ่งที่เราทบทวนก็คือว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าแม่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วเรามีอะไรที่ค้างคาใจอยู่กับเขาอีกไหมเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเรื่องของมรณสติเนี่ยมันเป็นปุ๋ยที่เข้ามารดเราวันนั้นพอดีว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะปลดสิ่งที่ค้างคาใจตรงนี้ออกก็เลยมองว่าอ๋อนอกจากที่เราจะรดน้ำมันแล้วเนี่ยเราก็ต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของที่ว่าถามว่าทำไมเราถึงต้องใช้เวลานานในการที่จะปลูกความกรุณาในใจของตัวเราเองเราเห็นเลยว่าเมล็ดพันธุ์ของความกรุณาและเมล็ดพันธุ์ของความโกรธเนี่ยมีอยู่กับเราตลอดเวลานะคะแต่เราอะขยันรดเมล็ดพันธุ์ของความโกรธมากหน่อยของเมล็ดพันธุ์กรุณาเนี่ยรดน้อยหน่อย3วันดี4วันรดว่างั้นเถอะนะคะมันก็เลยโตช้าก็เลยต้องใช้เวลานานนะนะคะแต่อย่างที่บอกว่าสุภาษิตจีนน่ะเขาบอกว่าลูกผู้ชายใช่ไหม10ปีล้างแค้นยังไม่สายลูกสะใภ้ในตำนานอย่างเราอ่ะ20กว่าปี30ปีไม่สายแต่อาวุธที่เราเลือกใช้ล้างแค้นคือความกรุณาแล้วเรารู้ว่าเป็นอาวุธที่เฉียบคมมากเป็นอาวุธที่มั่นคงและหนักแน่นคมกริบและต้นทุนน้อยที่สุดและล้างแขนได้สะอาดที่สุดเราก็เลยเรียนรู้ว่าอ๋อก
การปลูกเนี่ยมันต้องใช้เวลาและเราต้องหมั่นรดน้ำพอนึกย้อนกลับไปตลอดเวลา9ปีที่แม่มาอยู่ด้วยระหว่างทางนั้นเนี่ยเราพบว่าโชคดีจังที่เขามาอยู่กับเราโชคดีที่เขาให้โอกาสเราได้แก้ตัวและเขาทำให้เราพัฒนาปัญญาของเราไปในทุกๆด้านมากมายอ้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์แม่จะซ่อนของที่ไหนฉันหาเจอตลอดเวลาแม่ชอบสบู่ยี่ห้อนี้และแม่ชอบเอาไปซ่อนแล้วก็เปลี่ยนสบู่ยี่ห้อใหม่อันนี้ได้คำแนะนำจากน้องตูนซื้อสบู่ Imperial คัสสันมาแม่ชอบมากแม่เอาไปซ่อนงั้นเราก็เปลี่ยนเป็นสบู่นกแก้วแล้วกันแม่จะได้ไม่เอาไปซ่อนแล้วเราพัฒนาปัญญาไม่ว่าแม่จะทำอะไรเราก็สามารถที่พัฒนาปัญญาและตลอดทางที่ผ่านมาเรารู้วิธีที่จะหาความสุขจากความทุกข์เรารู้วิธีที่จะชวนให้แม่หัวเราะได้ด้วยการดูจำอวดหน้าม่านด้วยกันดูดวลเพลงชิงทุนดูไม่ปลดน่องปลดนี่อะไรเราก็ดูด้วยกันพาแม่ไปวัดพาแม่ไปปฏิบัติธรรมพาไปเดินจงกรมดีซะอีกแม่จำไม่ได้ว่าเดินจงกรมแล้วแม่ก็เดินจงกรมแล้วจงกรมอีกมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเขาเองแม่จำไม่ได้ว่าแม่สวดมนต์แล้วแม่ก็สวดอีกก็ได้ก็ไม่เป็นไรนั่นก็ได้เป็นเส้นทางที่ผ่านการรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งความกรุณาในใจเราไปด้วยพร้อมๆกันกับการเติบโตไปกับเขาพอถึงวันนี้เราก็ต้องบอกว่าเราขอบคุณแม่ที่มาอยู่กับเราแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสเราแก้ตัวเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสตายดีเลยถูกไหมคะถ้าเราไม่ได้แก้ตรงโจทย์ตรงจุดนี้เพราะนั้นเราก็ต้องขอบคุณและสำหรับทุกๆคนที่ในอนาคตอาจจะต้องเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือว่ามีญาติมีใครที่ต้องดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมบอกได้เลยนะคะว่าออสจะเป็นกำลังใจให้เขาเพราะว่าออสเรียนรู้แล้วว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความกรุณาของออสเนี่ยซึ่งมันมีอัตราการงอกเนี่ยติดลบแต่ว่าสามารถที่จะลดมันจนกระทั่งมันสามารถเติบโตได้ในใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าพวกคุณกำลังดูแลคนที่รักที่เป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่เมล็ดพันธุ์ของคุณไม่ได้ติดลบนะคะคุณอาจจะเป็นศูนย์หรือติดบวกงั้นคุณเติบโตได้เร็วกว่าเราแน่นอนแต่สำหรับคนที่ติดลบออสบอกได้เลยว่าออสจะอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจและถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้นะคะก็ direct message มาคุยกันได้นะคะเราขอเป็นกำลังใจให้ผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกๆท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ